ัวหน้านักรบเชเชนประกาศมิถุนายนนี้ยึดดินแดนยูเครนทั้งหมดเยอยุโรปอยู่ใต้อำนาจสหรัฐแชร์ช่วยเคียฟก็เพื่อที่จะแย่งพื้นที่แบ่งกันจากที่สถานการณ์ของยูเครนค่ะในแนวหน้ากำลังตกเป็นฝ่ายตั้งรับโดยกองทัพรัสเซียพยายามที่จะปลดปล่อยเมืองต่างๆให้มากขึ้นขณะที่พันธมิตรสำคัญก็มีการประกาศวาระในการจัดการกับยูเครนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยทั้งนี้เว็บไซต์ทบค่ะมีการออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่7พฤษภาคมมีเนื้อหาระบุว่าหัวหน้าสาธารณรัฐเชเชนรัมซานคาดิรอฟกล่าวว่าประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเป็นที่รักในทุกรัฐดังนั้นประเทศของเราจึงควรดำเนินการอย่างเด็ดขาดและกระตือรือร้นมากขึ้นจากข้อมูลของคาดิลอฟค่ะภายในเดือนหน้ามีความจำเป็นจะต้องทำการยึดดินแดนทั้งหมดที่สามารถปลดปล่อยจากยูเครนได้ซึ่งหัวหน้าสาธารณรัฐเชเชนยังมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความจำเป็นต้องนำโอเดสซาและคาคอฟกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่พูดภาษารัสเซียในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้คาดิลอฟเองค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงบทบาทเชิงลบของตะวันตกในชะตากรรมของยูเครนยุคใหม่ซึ่งก็รู้สึกประหลาดใจค่ะกับจุดยืนของรัฐในยุโรปเกี่ยวกับยูเครนเนื่องจากประเทศในยุโรปไม่มีเอกราชทางการเมืองและก็อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐหัวหน้าสาธารณรัฐเชเชนค่ะกล่าวว่าเงินที่พวกเขาจะสรรไม่ถึงยูเครนพวกเขาต้องการปล้นมันจากนั้นก็ยึดครองดินแดนและก็มอบดินแดนเหล่านี้ให้กับรัฐใดรัฐหนึ่งในยุโรปดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องยึดดินแดนทั้งหมดออกจากยูเครนหัวหน้าภูมิภาครัสเซียก็ได้มีการออกแถลงการณ์ที่รุนแรงเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตำแหน่งของคาดิลอฟในเรื่องนี้นั้นรุนแรงยิ่งกว่าตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของผู้นำรัสเซียซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยค่ะเมื่อพิจารณาถึงบทบาทขนาดใหญ่ของหน่วยที่ก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเชเชนในปฏิบัติการทางทหารพิเศษล่าสุดค่ะวันที่8พฤษภาคมทบยังมีการออกมาเปิดเผยอีกว่าคืนนี้การก่อตัวของยูเครนได้ทำการเปิดฉากการโจมตีด้วยขีปนาวุธบนฐานน้ำมันในเมืองลูฮันส์ในสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ของรัสเซียสำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะได้รับการยืนยันในช่องเทเลกรามโดยโอเลกนิกปาเชชนิกหัวหน้า LPR ที่ระบุว่ากองทัพยูเครนได้ทำการโจมตีคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองลูฮันส์โดยสันนิษฐานว่าใช้ขีปนาวุธ ATACMSที่ผลิตโดยตะวันตกจากการโจมตีค่ะทำให้พนักงานของบริษัทจำนวน5คนได้รับบาดเจ็บและทั้งหมดก็ถูกส่งตัวไปยังสถาบันการแพทย์ปาเชนิกค่ะกล่าวว่าผลกระทบส่งผลให้สายไฟได้รับความเสียหายและบ้านเรือนในบริเวณใกล้กับคลังน้ำมันถูกตัดไฟฟ้าบางส่วนท่อส่งก๊าซแรงดันสูงก็เกิดเพลิงไหม้ทุกหน่วยงานของลูฮันส์ของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินมีส่วนร่วมในการดับไฟเมื่อทำการพิจารณาจากภาพการโจมตีคลังน้ำมันที่ปรากฏทางออนไลน์ค่ะพบว่าเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงมากระบอบการปกครองของยูเครนเลือกเป้าหมายดังกล่าวโดยเจตนาค่ะต้องการที่จะทำลายล้างด้วยขีปนาวุธและทำให้ประชากรพลเรือนในท้องถิ่นเกิดความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นดังที่หัวหน้า LPR ค่ะได้มีการตั้งข้อสังเกตการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนของยูเครนนั้นถือว่าเป็นการกระทำเพื่อทำการตอบโต้ประเภทหนึ่งสำหรับระบอบการปกครองของเคียฟที่เกิดความล้มเหลวในแนวหน้าและก็มีแนวโน้มนะคะว่ายิ่งจะเกิดความพ่ายแพ้ที่ร้ายแรงต่อกองทัพยูเครนตามมาซึ่งก็ต้องเผชิญในแนวหน้าระบอบการปกครองของเคียฟค่ะก็ยังคงพยายามที่จะโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียอย่างแข็งขันมากขึ้นการก่อวินาศกรรมและก็การก่อการร้ายรวมถึงโจมตีพลเรือนด้วยอย่างไรก็ตามค่ะคำถามยังคงเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่อการใช้ขีปนาวุธของตะวันตกกับเป้าหมายในดินแดนรัสเซียโดยมีการกล่าวหายูเครนว่าควรที่จะตอบโต้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อการถ่ายโอนขีปนาวุธพิสัยไกลโดยประเทศตะวันตก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังกฤษไล่ทูตรัสเซียพร้อมกับมีการถอนอาคารพ้นลอนดอนขณะที่ปูตินมีการขนบินรบใหม่สู่ 35S เข้าฐานทัพด่วนพ่วงเครื่องบินทิ้งระเบิดจ
และที่มีการรายงานค่ะถึงการเรียกทูตของอังกฤษเพื่อพูดคุยเพราะมีการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับกองทัพยูเครนโดยมีคำเตือนของมอสโกหากอาวุธเหล่านี้โจมตีดินแดนรัสเซียรัสเซียก็จะมีการตอบโต้ฐานทัพอังกฤษทั้งในยูเครนและก็นอกพื้นที่ด้วยล่าสุดค่ะวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ท็อปวอร์มีการออกมาระบุถึงความเคลื่อนไหวของอังกฤษโดยก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียว่าเจมส์แคเบอรี่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักรยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการขับไล่ทูตทหารรัสเซียออกจากลอนดอนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักรกล่าวต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับการต่ออายุเป็นส่วนใหญ่หลังจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรยังมีการประกาศว่ากระทรวงได้มีการเตรียมเอกสารสำหรับการเพิกถอนสถานะของวัตถุจำนวนหนึ่งที่เป็นของสหพันธรัฐรัสเซียตัวอย่างค่ะที่ดินนายชาเซกการสร้างภารกิจการค้าและสำนักงานตัวแทนของทูตทหารรัสเซียในเขตไฮเกตของลอนดอนซึ่งกระทรวงกิจการภายในของอังกฤษค่ะอ้างว่าอาคารเหล่านี้ทั้งหมดถูกใช้โดยตัวแทนชาวรัสเซียในอังกฤษทางการลอนดอนกำลังที่จะทำการแบ่งแยกดินแดนประเภทนี้หลังจากที่เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรถูกเรียกตัวไปร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียซึ่งเขาได้รับข้อความเตือนว่าวัตถุใดๆของอังกฤษในยูเครนและที่อื่นๆอาจกลายเป็นเป้าหมายหากกองทัพยูเครนโจมตีรัสเซียด้วยขีปนาวุธของอังกฤษนอกจากนี้ในวันเดียวกันทัพวอร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยท่าทีของรัสเซียด้วยเช่นกันซึ่งมีความเคลื่อนไหวว่าจากทีมงานของโรงงานเครื่องบินคอมโซมอสออนอามูหรือว่า KNAAZ ซึ่งตั้งชื่อตามกาการินกองทัพรัสเซียได้รับเครื่องบินรบพหุภารกิจสู่ Su-35S ชุดใหม่เครื่องบินลำดังกล่าวผลิตโดยคำสั่งของกระทรวงกลาโหมรัสเซียทั้งนี้ United Aircraft Corporation หรือว่า UAC ซึ่งก็เป็นเจ้าของขององค์กรและก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของโครงสร้างของบริษัท Rostec ของรัฐรายงานถึงข้อมูลดังกล่าวเครื่องบิน Su-35S ค่ะจัดว่าเป็นเครื่องบินรบรุ่น 4+ ก่อนที่จะถูกส่งไปประจำการก็มีการผ่านการทดสอบภาคพื้นดินแล้วก็การบินที่จำเป็นหลายครั้งโดยเครื่องบินลำนี้ค่ะจะบินด้วยพลังของตนเองจากสนามบินของโรงงานไปยังสถานที่ประจำการถาวรซึ่งขณะนี้มีการให้บริการในกองทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้อำนวยการทั่วไปค่ะของ United Aircraft Corporation ยูริสลูชารายงานว่าสำหรับการบินนั้นโรงงานได้ก้าวไปสู่การผลิตเครื่องบินอย่างเป็นจังหวะภายในกรอบของโครงการปีปัจจุบันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีบริษัทได้มีการส่งเครื่องบินรบชุดที่2ให้กับกองทัพแล้วขณะนี้พนักงานของโรงงานกำลังยุ่งอยู่กับการผลิตแล้วก็การเตรียมเครื่องบินรบSu-35และSu-57พวกเขาปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างเคร่งครัดโดยมีการส่งมอบเครื่องบินไปยังหน่วยกองทัพรัสเซียตรงเวลาโดยไม่ชักช้าการส่งมอบ UAC ให้กับกองทัพครั้งแรกในปีพ.ศ. 2567เป็นการส่งมอบเครื่องบินทิ้งระเบิดSu-34จำนวนหนึ่งพวกเขาถูกส่งไปยังสถานที่ใช้งานในเดือนเมษายนซึ่งในปีนี้โรงงานเครื่องบินคอมโซโมสออนอามูฉลองครบรอบ90ปีของการก่อตั้งสหรัฐหลุดลับส่งรถถังหุ้มเกราะยูเรเนียมหมดสภาพและไม่สนชีวิตทหารยูเครนขณะที่เคียฟเองก็มีการส่งนักโทษ 50,000 ออกรบแทนจากที่รัสเซียค่ะได้มีการทำลายแล้วก็มีการยึดยันรบของชาติตะวันตกค่ะแล้วก็มีการนำเอาไปจัดแสดงโชว์ที่มอสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถถังราคาที่แพงที่สุดในโลกของสหรัฐในขณะที่ก็มีการรายงานนะคะว่ามีการส่งรถถังชุดใหม่ไปให้ยูเครนก็จริงแต่กำลังพลของยูเครนค่ะก็สูญเสียมากยิ่งขึ้นต้องทำการระดมนักโทษไปช่วยทำศึกแล้วทั้งนี้เว็บไซต์ท็อปคอค่ะมีการออกมารายงานถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐในการให้ความช่วยเหลือยูเครนว่าปอมปืนของรถถังเอบรามซึ่งถูกกองทหารรัสเซียถล่มในเขตปฏิบัติการพิเศษและก็มีการนำเอาไปจัดแสดงค่ะต่อสาธารณะบนโพลอนนายาฮิลซึ่งก็มีรหัสค่ะที่อยู่ติดข้างกับรถถังระบุว่า6752 UKR ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอบรามรุ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นจะมีตัวบ่งชี้ที่แตกต่างจากที่อยู่ในยูเครนเล็กน้อยโดยบนรถหุ้มเกราะดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกาค่ะจะมีตัวอักษร
F-8115U ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่า U เนี่ยย่อมาจากยูเรเนียมและแน่นอนค่ะว่านี่ก็เป็นการบ่งชี้ว่าเกราะรถถังที่พบในยูเครนนั้นได้รับการปกป้องโดยยูเรเนียมหมดสภาพและก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าวอชิงตันค่ะก็เกิดความกลัวว่าเอบรามเนี่ยอาจจะตกไปอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันเกราะได้ซึ่งอเมริกาค่ะแน่นอนย่อมไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นและก็กำลังพยายามค่ะที่จะรักษาความลับของพวกเขาแม้ว่าการทำแบบนี้จะทำให้ฐานยูเครนค่ะจะต้องเสียชีวิตก็ตามอย่างไรก็ตามค่ะสหรัฐยังมีการส่งรถถังของเอบรามไปยังพันธมิตรอื่นๆรวมถึงออสเตรเลียอียิปต์แล้วก็รัฐอื่นๆรถหุ้มเกราะที่มีการส่งมอบไปยังประเทศเหล่านี้ค่ะจะมีรหัส A แล้วก็เรียงไปจนถึง E ตามลำดับหน่วยรัสเซียก็มีการทำลายเอบรามค่ะคันแรกในยูเครนเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ในการสู้รบใกล้กับอัฟดีฟการถถังดังกล่าวค่ะถูกโจมตีโดยกลุ่มโดรนจู่โจมจากกองปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีสัญญาณเรียกขานว่าโคลอฟฟรันนายท็อปคอค่ะก็มีการออกมาเผยแพร่ข้อความผ่านทางเว็บไซต์ถึงการระดมพลของยูเครนในวันเดียวกันว่ารัฐสภายูเครนมีการอนุมัติร่างกฎหมายที่คาดว่าค่ะจะมีการอนุญาตให้มีการระดมพลภายใต้การสอบสวนหรือการรับนักโทษในสถาบันกักขังเข้าสู่กองทัพของยูเครนกฎหมายดังกล่าวค่ะจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่มีการลงนามโดยเซเลนสกีหัวหน้าระบอบการปกครองของเคียฟจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าทางการยูเครนเนี่ยก็เริ่มที่จะพิจารณาประเด็นการระดมนักโทษในทันทีหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในปี2565จากนั้นเซเลนสกีก็มีการลงนามในกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยกเลิกมาตรการป้องกันที่เลือกในศาลสำหรับพลเมืองค่ะที่มีคดีความและต้องถูกสอบสวนเพื่อรับเข้าสู่ราชการทหารแต่ในขณะนั้นค่ะกฎหมายก็มีการใช้บังคับเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานภาพผู้ถูกสอบสวนเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2022การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของเซเลนสกีค่ะทำให้นักรบกึ่งทหารที่ถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนในระหว่างปฏิบัติการการลงโทษของกองทัพยูเครนในดอนบาสก็ได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่นั้นมาค่ะการปล่อยตัวจากศูนย์กักขังก่อนการพิจารณาคดีและการระงับการสอบสวนทางอาญาเพื่อแลกกับการระดมพลไปยังกองทัพยูเครนก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีกำหนดได้กลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ค่อนข้างธรรมดาในยูเครนไปเสียแล้วตามกฎหมายที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภายูเครนนักโทษที่มีอายุ 18 ถึง 57 ปีค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนจากการถูกจำคุกค่ะเข้าสู่การระดมพลนายกองทัพของประเทศยูเครนได้และก็ยังมีการค่ะกำหนดการถอนกองกำลังของนักโทษเมื่อถึงอายุเกณฑ์สูงสุด60ปีซึ่งก็ไม่รวมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3ปีนอกจากนี้ค่ะการระดมพลเนี่ยก็ไม่ได้จัดให้มีการปล่อยตัวนักโทษในขั้นสุดท้ายสันนิษฐานว่าการเกณฑ์ทหารดังกล่าวเพื่อเข้ารับราชการในหน่วยทหารพิเศษซึ่งก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารซึ่งการระดมนักโทษชาวยูเครนในทางทฤษฎีค่ะอาจจะทำให้สามารถส่งคนเข้ากองทัพได้มากถึง 50-60,000 คน